Thai cartoons. I hope we can translate that to you all. But it's the best. นายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์ยกมือไหว้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังแพทย์หญิงทันดาวจันดำแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเข้าแจ้งความถูกทำร้ายร่างกายขณะที่นั่งชมจันทร์บริเวณบันไดริมชายหาดยามูซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างวิลล่าที่นายเดวิดนั้นเช่าพักอาศัยอยู่นายเดวิดเดินพร้อมภรรยาเพราะร่วมการแถลงข่าวขอโทษค่ะพร้อมกับระบุว่าที่ผ่านมามีผู้บุกรุกเข้าพื้นที่ส่วนตัวแทบทุกสัปดาห์ล่าสุดก็เพิ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาบริเวณสนามหญ้าทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็โมโหค่ะ Every week people come to our property and walk inside they make photo they broke glass in our garden we walk barefoot there and the last time 1 week beforeA Chinese group, 7-8 people, come up to the pool. Unfortunately, I was not at home, but my wife was alone in the pool. And I was very afraid about my wife. That's why I overreact. And I'm really sorry for that. I was just afraid. I love her so much.ขณะเดียวกันนายเดวิดชูภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือเป็นภาพแผลที่นิ้วเท้าค่ะพร้อมกับอธิบายว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากการสะดุดขั้นบันไดแล้วจึงไปโดนตัวแพทย์หญิงไม่ได้ตั้งใจทำร้ายร่างกายอย่างไรก็ตามจะเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.ถลางในช่วงเย็นวันนี้พร้อมกันนี้ค่ะยังกล่าวถึงธุรกิจปางช้างว่าปัจจุบันนั้นมีช้างอยู่ในความดูแล15ตัวส่วนการตั้งมูลนิธิเป็นคนละส่วนกันส่วนของมูลนิธิยังไม่มีเม็ดเงินที่เข้ามาแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจากการเข้าตรวจสอบของแนมเภอถลางเทศบาลตำบลเชิงทะเลและปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบปางช้างก็พบว่ายังมีการเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมกับช้างและเมื่อตรวจสอบชิปที่ใบหูช้างก็พบว่าตรงกับเอกสารที่นำมาแสดงค่ะ